ครับสวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตรายได้นะครับจากการทำระบบแบบฟู้ดวอล์กนะครับหรือก็คือการเดินส่งอาหารนะครับในระยะทาง1กิโลเมตรนะครับของ Grab เขานะครับใครที่สนใจก็ลองดูคลิปที่แล้วนะครับก็ผมพูดถึงการสมัครไปแล้วนะครับก็ของผมเนี่ยจะตอนนี้ผมทำมาแล้วประมาณ1อาทิตย์นะครับแล้วก็ของผมเนี่ยจะแตกต่างจากคนอื่นหน่อยนึงก็คือว่าโซนที่ผมทำเนี่ยมันค่อนข้างจะไกลจากตัวเมืองนะครับก็ถ้าดูเนี่ยก็จะอยู่แถวธรรมศาสตร์รังสิตนะครับก็ซึ่งโซนเนี่ยมันก็มีร้านอาหารที่รองรับระบบ Grab อยู่แหละแต่ว่า ด้วยระยะทาง1กิโลเนี่ยก็คือจากร้านอาหารเป็น1กิโลเนี่ยไปหาชุมชนเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยนะครับงานมันก็เลยคือผมคาดไว้อยู่แล้วแหละว่างานคงไม่เยอะแหละก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก่อนที่จะไปดูรายได้นะครับอันนี้ในแผนที่เนี่ยของระบบ Grab เขาเนี่ยเราสามารถจะดูได้ด้วยนะครับว่าโซนไหนเนี่ยงานเยอะนะครับถ้าดูเข้ามาในตัวเมืองเนี่ยเห็นเป็นแดงๆนะครับอันนี้เป็นในตัวเมืองกรุงเทพนะครับก็จะเห็นว่าโซนเนี่ยปทุมวันพญาไทห้วยขวางอะไรเนี่ยที่โซนในตัวเมืองเนี่ยงานเขาจะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรายได้ต่างกับผมเยอะมากนะครับถ้าดูเนี่ยผมซูมเข้ามาเนี่ยผมอยู่ตรงเนี้ย ก็ห่างไกลมากนะครับก็มันรายได้เนี่ยก็จะต่างกันค่อนข้างเยอะงานก็จะน้อยกว่าเยอะนะครับแต่จากเท่าที่ทำมาเนี่ย1อาทิตย์เนี่ยก็ไม่ใช่ไม่มีงานนะก็มีงานนะครับก็มีงานเข้ามานะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูถ้าดูจากตัวแอปของอันนี้เป็นแอปของคนที่ทำ Grab Food Walk นะครับเราจะเห็นแค่นี้เห็นแค่ว่าแผนที่และโซนไหนมีงานเยอะเราก็ต้องไปโซนนั้นถ้าจริงๆนะคนที่ทำแบบจริงๆจังๆก็จะเข้าไปในเมืองเข้าไปในโซนนั้นนะครับคือเราจะเห็นแค่นี้แต่เราไม่รู้เลยว่าร้านเนี่ยตำแหน่งที่เราอยู่เนี่ยมันมีร้านอะไรที่รับบริการ Grab อยู่บ้างนะครับผมใช้เทคนิคผมก็ใช้อย่างเงี้ยนะครับผมก็โหลดแอปแกร็บอีกตัวหนึ่งมาเป็นของผู้ซื้อเป็นของลูกค้านะครับพอเข้ามาแล้วก็มากดที่ฟู้ดนะครับถ้าเราเข้ามาที่แอปของตัวแกร็บของตัวลูกค้านะครับแล้วก็มาดูที่เมนูอาหารเนี่ยก็เราจะเห็นเลยนะครับว่าตำแหน่งที่เราอยู่เนี่ยมันมีร้านอาหารใกล้ๆเนี่ยร้านไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นคนทำแกร็บฟู้ดวอล์กเนี่ยผมเข้ามาดูตรงเนี้ยผมก็จะรู้ว่าตำแหน่งตอนนี้มันอยู่ในรัศมีของร้านไหนบ้างแล้วมันมีโอกาสที่จะได้งานไหมนะครับอย่างตอนนี้ก็เห็นมีอยู่2ร้านนะครับถ้าเกิน1กิโลเนี่ยเขาก็จะไม่เรียกเรานะครับเพราะว่าระบบเดินเนี่ยมันใกล้นะครับก็จะมีบัวลอยนะครับมีดัมบิวมีหัวเส้นโฮงนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยมีแค่เนี้ยประมาณนี้นอกนั้นก็จะ5กิโล5กิโล7กิโลนะครับส่วนใหญ่เนี่ยร้านมันจะของผมเนี่ยมันจะอยู่โซนฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตซะเยอะนะครับซึ่งมันระยะทางมันไม่ได้นะครับก็มันก็เลยทำให้งานค่อนข้างจะน้อยกว่าระบบมอไซค์เยอะนะครับคือตัวเนี้ยจริงๆอ่ะถ้าผมเปิดที่บ้านนะไม่มีร้านอะไรภายอยู่ในรัศมี1กิโลเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมติจะหางานเนี่ยก็ต้องออกมาในโซนใกล้ๆร้านนะครับผมก็ใช้ตัวแอปตัวนี้ช่วยนะครับก็ทีนี้มาดูรายได้กันบ้างนะครับรายได้เนี่ยถ้าเข้ามาดูตรงนี้อันนี้มันเป็นกระเป๋าตังค์นะครับก็กระเป๋าบนเนี่ยเป็นเครดิตวอลเล็ตนะครับเป็นยอดเครดิตที่เราใช้ซื้ออาหารในบางกรณีที่บางร้านนะครับก็จะตัดเครดิตจากตรงนี้ไปได้เลยไม่ต้องจ่ายเงินสดนะครับส่วนกระเป๋าล่างนี่เป็นรายได้นะครับอันนี้ผมทำมาประมาณ1อาทิตย์นะครับแล้วก็ทำแค่ช่วงเย็นๆนะครับ4 โมงเย็นถึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงแค่นั้นน่ะต่อวันนะครับคือทำจริงๆจังๆหมายถึงว่าเดินออกมาหาร้านนะเดินมาปั่นจักรยานออกมาตามแถวๆร้านที่มันรับแกร็บเนี่ยนะครับส่วนช่วงเวลาทั่วๆไปเนี่ยผมก็ออนไลน์ไว้แหละแต่ว่าเนื่องจากว่าที่บ้านผมเนี่ยตำแหน่งมันห่างจากร้านค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เลยไม่มีงานนะครับก็เดี๋ยวมาดูรายได้นะครับมาดูที่
อันนี้รายได้พันกว่าบาทนะครับจริงๆเนี่ยบอกตามตรงเลยว่า1อาทิตย์เนี่ยผมรับงานแค่2งานเองจริงๆได้งานแค่2งานเองก็ออกมาหางานทุกๆเย็นนะครับก็มาปั่นจักรยานเล่นๆเนี่ยแถวๆร้านที่มันรับแกร็บเนี่ยก็มีเนี่ยก็ประมาณรับได้แค่2งานจริงๆส่วนรายได้ที่เหลือเนี่ยมันมาจากการที่ผมออนไลน์นะครับก็เขามีอินเทนซีฟให้นะครับคือออนไลน์เนี่ยขอให้เปิดเครื่องโทรศัพท์แล้วออนไลน์ไว้เนี่ยเขาให้ชั่วโมงทางแกร็บก็ให้ชั่วโมงละ20บาทนะครับตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มก็เลยได้ตรงส่วนนี้มาค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยอย่างวันที่17นะครับได้มา186ชั่วโมงนะครับถ้าออนไลน์ครบเต็มๆ10ชั่วโมงต่อวันเนี่ย8โมงถึง10โมงถึง2ทุ่มเนี่ยก็จะได้200นะครับวันที่18ได้165คือบางวันผมออนไลน์อย่างเดียวไม่มีงานเลยนะครับแต่ว่าถ้ารับงานจริงเนี่ยก็มีได้งานครับก็มีได้งานอยู่2งานนะครับก็ตรงนี้เป็นข้อมูลแล้วกันสมมติใครอยากจะทำจริงๆจังๆเนี่ยถ้าอยู่ชานเมืองเนี่ยก็คงรายได้ไม่พอกินนะครับเดี๋ยวบอกนิดนึงว่าอินเทนซีฟไอออนไลน์ชั่วโมงละ20บาทเนี่ยตอนนี้มันหมดไปแล้วนะครับซึ่งที่ถ้าผมทำอยู่เนี้ยถ้าทำต่อไปเนี่ยก็คงไม่ได้อาทิตย์ละเป็นพันเหมือนอย่างนี้แหละนะครับก็คือคนที่เขาทำจริงๆจังๆนะครับก็จากที่กรุ๊ปไลน์แกร็บวอล์กนะครับที่ผมเห็นเนี่ยคือเขาก็เข้าไปในตัวเมืองไปในโซนสีแดงเนี่ยนะครับก็ทำกันเนี่ยทำเต็มวันนะครับ8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็ได้กันอยู่ที่ประมาณ10งานต่อวันนะครับ10งานต่อบางคนก็ได้10กว่างาน12งาน13งานบางคนก็ได้ไม่ถึงนะครับก็ตกรายได้เนี่ย ถ้า10งานต่อวันเนี่ยงานละ60บาทก็ได้ประมาณ600บาทนะครับก็เท่าจริงมันก็คิดเป็นเดือนก็ได้เป็นเดือนละเป็นเกือบ 20,000 อยู่เหมือนกันนะครับก็มันก็พอมันก็ได้นะอยู่ได้ถ้าจะเอาจริงๆจังๆก็ทำได้แหละแต่ว่าถ้าเทียบกับงานประจำเนี่ยที่เราทำจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้พักผ่อนไม่ต้องตากแดดอะไรเงี้ยมันก็คงสู้ไม่ได้เนาะแต่นี่มันก็คงอิสระกว่านะครับหรือถ้าอยู่ชานเมืองแล้วต้องการจะทำจริงๆจังๆเนี่ยก็คงอย่างเนี้ยอยู่อย่างผมอย่างเงี้ยคงไม่ได้เรื่องนะครับแต่ถ้าทำเล่นๆเอาว่าออกกำลังกายตอนเย็นๆปั่นจักรยานเล่นนะครับถ้ามีงานก็รับงานได้งานได้รายได้เสริมไปนะครับอย่างงี้ก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมาสรุปให้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมกล่าวว่าสักวันนึงผมจะลองเข้าไปในเมืองดูนะครับแล้วลองทำแบบจริงๆจังโดยใช้จักรยานดูเนี่ยเพราะว่าจักรยานเนี่ยค่อนข้างจะเดินทางได้เร็วนะครับกิโลหนึ่งหนึ่งกิโลเนี่ยใช้เวลา 2-3 นาทีก็ถึงแล้วก็เดี๋ยวจะลองทำจริงๆสั่งดูลองสักวันหนึ่งนะครับดูว่าจะเอาให้ได้สักวันละ10งานเนี่ยจะได้ไหมนะครับสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้มานี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ